ลันเรอบอกว่าต้องเป็นเพราะเคยได้มาแล้วสูญเสียไปอย่างเช่นท่านรักนางภายหลังท่านกลับเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแทนวันนั้นท่านย้ายต้นศรีฤดูมาที่กลางลานวันนี้มันออกดอกออกผลแล้วในค่ายกลงูก็มีต้นศรีฤดูตอนเด็กๆข้ากินแต่ผลของมันได้ยินว่าก่อนหน้านี้ในค่ายกลงูไม่เคยมีต้นไม้เพียงชั่วข้ามคืนกลับยังรากแตกกิ่งออกดอกออกผลคาดว่าสวรรค์คงจะเวทนาข้าละมั้งท่านกับอาหลันเรอเคยมีรักแท้ต่อกันความรู้สึกที่อาหลันเรอมีต่อท่านบริสุทธิ์ผุดพองสามารถตีแผ่ต่อฟ้าแต่ความรู้สึกที่ท่านมีต่อนางดูเหมือนจะไม่จริงใจเท่าไหร่ใช่อาหลันเรอดีต่อข้าถึงเพียงนี้แต่ข้ากลับอ่อนแอไม่รู้จักทนุถนอมแต่ช่วงเวลาที่อาหลันเรอได้อยู่ร่วมกับท่านเป็นช่วงเวลาที่นางเบิกบานที่สุดหากสามารถหยุดเวลาไว้ตรงนั้นได้ตลอดไปก็ไม่มีอะไรไม่ดีเหมือนว่าเรื่องราวต่อจากนั้นมีแต่ความรวดร้าวความจริงเจ้าเลือกไม่ทำความเข้าใจนางได้เจ้ามองเห็นอะไรท่านกับอลันเรอเล่นหมากล้อมกันอยู่ต่อไปล่ะชาชาก็เดินเข้ามาฝ่าบ้านใต้เท้าซังจุนซงมีเรื่องอะไรถึงตกใจเพียงนี้ค่อยๆพูดในวังแจ้งมาว่าซังจุนประชวรสวรรคตแล้วที่ผ่านมาเสด็จพ่อสุขภาพแข็งแรงจู่ๆทำไมช้าก่อนกลับมาหมากกระดานนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนรอข้ากลับมาเจ้าไปเถอะ
าบาทสันเย่เหรอเมื่อครู่แต่เท้าถูกรัชทายาทเซียงหลีเฮ่อมาเชิญกลับเทวตำหนักฉีหนานแล้วบอกว่าจะไปจัดพิธีศพให้สร้างจุนบ่าวกำลังจะให้คนไปแจ้งฝ่าบาทที่หวังไม่นึกว่าฝ่าบาทจะกลับมาก่อนเทวเสนาบดีเพิ่งออกไปได้ไม่นานคาดว่าคงไปได้ไม่ไกลไปเถอะไปยังฝ่าบาทที่แท้เทียบกับข้าแล้วท่านเป็นห่วงตัวเองมากยิ่งกว่าวันนั้นท่านมอบสิ่งนี้ให้ข้าก็เป็นการบอกลาข้ากลับมองไม่ออกอาลันเดอร์หวังเต็มหัวใจว่าจะได้พบท่านแต่ท่านกลับจากไปโดยไม่ลาไม่แม้กระทั่งรอพบนางเป็นครั้งสุดท้ายสัญเย่ที่แท้ท่านไปทำอะไรทำไมจึงเห็นแก่ตัวเช่นนี้นั่นเป็นจุดเปลี่ยนประการหนึ่งที่ข้าเองก็คิดไม่ถึงถ้าหากเป็นไปได้เจ้าช่วยบอกข้าทีว่าท้ายที่สุดแล้วอลันเลยคิดอะไรอย่างเช่นสุดท้ายแล้วนางใช้แขนข้าจับใจหรือไม่ไม่นางไม่ได้แขนท่านเพียงแต่ในใจนางรู้สึกเสียใจเล็กน้อยว่าท่านจะบอกลานางกลับทำอย่างคลุมเครือเช่นนั้นเหตุการณ์ช่วงนี้น่าหดหู่และปวดร้าวมากคนเป็นแม่ยายโหดร้ายต่อลูกในไส้ตัวเองได้ถึงเพียงนี้ก่อนหน้านี้ข้าคาดไม่ถึงว่าชิงหัวจะกล้าเอาชีวิตของอลันเหลอรับหลังข้าเรื่องที่ข้าผิดพลาดที่สุดในชีวิตก็คือประเมินนางผิดไปอลันเหลอลงเชื่อคำยุ่ยใหญ่ของชิงหัวจึงได้มีความคิดที่จะตายหมื่นธนูทะลุหัวใจอยู่ไม่สู้ตายที่แท้เป็นความรู้สึกเช่นนี้ข้าบอกแล้วไงข้าทำไปเพื่อหลอกชิงหัวพักเรื่องท่านพูดจริงหรือโกหกไว้ก่อนต่อให้เป็นเรื่องจริงตอนนั้นอลันเดอร์จะไปรู้ได้ยังไงล่ะหลักฐานที่อยู่ต่อหน้านางกับคำพูดของคนตรงหน้าไม่น่าเชื่อถือกว่าเหรอข้าจำที่มอเซาเคยบอกข้าได้ว่าเขาเคยถามอลันเดอร์หากจะโกรธแค้นท่านน่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดท่านรู้ไหมว่าอาลันเดอร์ตอบว่ายังไงอาลันเดอร์บอกว่าต้องเป็นเพราะเคยได้มาแล้วสูญเสียไปอย่างเช่นท่านรักนางภายหลังท่านกลับเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแทน